สวัสดีครับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับเรากลับมาเจอกันทุกสัปดาห์นะครับกับเจไดนะครับแล้วก็รายการ Living Extraordinary ด้วยสำหรับรายการในวันนี้เนี่ยรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนสาวๆนะครับวันนี้ใกล้ๆวาเลนไทน์แบบนี้เนี่ยผมก็ต้องพามาเรียกว่าออกเดทล่วงหน้ากันหน่อยดีกว่าสัก1วันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนสยามนะครับหรือว่าสยามพาร์คนั่นเองนะครับก็เป็นสถานที่ที่มีทั้งสวนสนุกนะครับมีทั้งสวนน้ำวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างติดตามกันให้ดีแล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นครับเรามาอัปเดตกันก่อนดีกว่าเรื่องราวรอบโลกเช่นเคยนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยอยู่ที่เมืองเพอร์ตันนะครับที่มณฑลหรือว่าเมืองที่เขาแยกออกมาอีกอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสแตนฟอร์ดเชียร์เองนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาก็มีการจัดการแข่งขันที่เหมาะกับผู้ชายที่แบบว่าดุดันนะอันนี้เขาเรียกว่าทอดการ์ชาเลนจ์นั่นเองนะครับปี2014นะครับสำหรับปีนี้เขาบอกว่าการแข่งขันอันนี้เนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันถึง1ใน3นะครับที่ไม่ได้เข้าเส้นชัยนะครับโอ้โหเรียกว่าดุเดือดมากๆเลยถ้าได้เห็นภาพกันนะครับทั้งลุยน้ำลุยไฟนะครับทั้งสมบุกสมบันต่างๆนานาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานนี้เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทหารหรือว่าพวกทหารแพทย์ต่างๆเนี่ยออกมาฟิตร่างกายนะครับเพื่อการเข้าสู่สนามรบนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆนะครับก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมว่าเอ้ยมีการแข่งขันแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยหรอหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งเคยเจอนะครับนี่แหละเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเราก็จะมีการอัปเดตแบบนี้ทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อรายการของเรานะครับที่เป็นรูปแบบใหม่เนี่ยเราจะมีการไปลุยกันนะครับกิจกรรมกันถึง2ช่วงด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปทำอะไรบ้างต้องติดตามกันให้ดีแล้วกันแต่ตอนนี้ผมว่าเรานัดสาวเซ็กซี่ของเราอยู่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามผมเข้ามาเลยฮัลโหลสวัสดีแหมบางทีกูก็แบบก็ทำเราหลงทางบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก่อนอื่นฮะสวัสดีครับน้องแพมนะครับเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะทักทายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะแพมนะคะ Sexy Leo Girl Season 5ค่ะเราเคยเจอกันมาแล้วนะคะเหมือนกับว่าวนกลับมาอีก1รอบก็คือมาเจอกันที่นี่อีกแล้วอะที่เดิมนะคะเหมือน Happy Anniversary ยังไงอย่างนั้นเลยนะแล้ววาเลนไทน์ด้วยเออใช่เดี๋ยววันนี้อาสาแทนคุณผู้ชมพาแพมไปออกเดทกันหน่อยในแบบฉบับของ Living Extraordinary วันนี้ฉันไม่พูดแดงเออได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังเศร้าอยู่เฮิร์ทอยู่อ่ะตาไหลเลยเฮ้ยไม่เอาดิเราอันอึบไว้อึบไว้อึบไว้นั่นแหละนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทำกิจกรรมกันข้างในเป็นประจนภัยแบบหวานๆแต่ไม่เลี่ยนเบาๆใช่เพราะว่าอะไรเหรอเพราะคราวที่แล้วหนักไปแล้วนอนน้อยเขาเรียกว่าเขานอนน้อยนะตัวเองอยากไปแล้วว่าเดี๋ยวนึงเรามาถามกันก่อนดีกว่าอัปเดตชีวิตหน่อยนะเราไม่ได้เจอกันมาพักนึงใช่ไหมลองอัปเดตชีวิตหน่อยตอนนี้ผลงานเป็นไงตอนนี้ก็มีพิธีกรไหมคะช่องเคเบิลทั่วไปนี่แหละ2รายการนะคะจันถึงสุขหาดูกันเองละกันนะไม่บอกละกันไม่บอกว่ารายการอะไรแล้วก็จะมีงานถ่ายบ้างเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ไหมงั้นเลยอ่ะทั้งที่ตัวจริงเนี่ยเป็นคนหวานมากหวานดูจากลุคครับ ถ้ากล้องแพนฟ้าหวานครับ เอาตรงไหนเนี่ยเอาตรงไหนหวานแล้วมันเป็นแบบลุยๆอาจจะมีซ่อนความหวานเล็กๆน้อยๆอยู่ข้างในใช่ไหมหาไม่เจอจริงๆความหวานออกจะแนวห้าวห้าวนิดๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ลองดูกันนะครับว่าเราจะไปผจญภัยกันแบบไหนค่ะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปรับรองมันแน่นอนเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาไม่เด็ดแล้วอะไรครับคิดว่าหิวว่าไปเรามั่วทางกันดีกว่าไปทางนี้สนับสนุนโดย